ันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะคือมีน้องท่านหนึ่งเข้ามาปรึกษาป้าแก้วบอกว่าคือน้องแต่งงานกับสามีชาวต่างชาตินะคะแต่งงานกับฝรั่งแล้วทีนี้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศนะคะน้องรู้แต่ว่าเขาเป็นพ่อไม้ลูกติดนะคะลูกเขาอายุ8ขวบหรือ5ขวบป้าแก้วไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ย้ายพอหลังจากที่ย้ายไปอยู่แล้วนะคะเธอไม่รู้นะคะว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกสามีจะต้องไปรับลูกมาอยู่ด้วยนะคะแล้วในการไปทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปรับลูกภายในบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ต้องนั่งคุยนั่งอะไรกันกับเมียเก่าเขาตรงนี้เธอไม่เข้าใจนะคะเธอครั้งแรกที่เธอตามไปด้วยคือเขาเจอกันเขาก็กอดแล้วก็หอมกันซ้ายขวานะคะเธอบอกเธอไม่เข้าใจนะคะแล้วจากนั้นก็เข้าไปนั่งคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนคนไม่เคยหย่ากันมาก่อนเหมือนยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าตอนที่นั่งคุยกันอะเธอดูเป็นส่วนเกินมากเลยนะคะคือหล่อนไม่ทักทายเธอเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปรับลูกกลับมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะทำให้เธอรู้สึกว่าเขาจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมียเขาก็พูดเปรยๆนะคะว่าคุณถ้าคุณอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับฉันคุณสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาฉันยังรอคุณอยู่ตรงนี้ถ้าชีวิตคุณกับเมียใหม่คุณไม่มีความสุขเขาพูดแบบนี้ต่อหน้าเธอเลยนะคะเธอก็สงสัยสามีก็จับมือเธอไว้นะคะเขาก็ยิ้มยิ้มไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรหลังจากก็ไปรับลูกมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคะหล่อนก็จะพูดเที่ยวพูดอย่างเนี้ยเธอก็เลยถามแฟนเธอว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมสามีบอกเธอว่าที่ยังผูกพันกันอยู่ก็เพราะว่าลูกและเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันได้แต่ถ้าจะให้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันแบบผัวเมียแบบเนี้ยเขามาไกลแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ยเขามีเธอขอให้เชื่อมั่นในเขาแล้วนี่คือวัฒนธรรมของฝรั่งที่เจอกันก็ต้องกอดกันเอาแก้มชนแก้มซ้ายขวาเขาบอกแบบเนี้ยนะคะเธอมาใหม่ๆเธอก็ไม่เข้าใจนะคะเธอเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะตอนนี้เธอเกิดความหวาดระแวงความไม่เชื่อใจกลัวเขากลับไปอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเธอบอกว่าเธอจะทำอย่างไรดีก็เลยมาปรึกษาป้าแก้วป้าแก้วก็เลยบอกว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะคะเจอกันก็จะกอดกันแล้วก็เอาแก้มชนกันป้าแก้วบอกแบบเนี้ยนะคะก็เหมือนกับที่แฟนเขาบอกแล้วอีกอย่างนึงกฎหมายของต่างประเทศนะคะคือถ้าพ่อแม่หย่ากันก็เป็นอันตกลงกันว่าคือลูกจะอยู่ใครลูกจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ถ้าอยู่กับแม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็แบ่งเวลาลูกอยู่กับแม่เสาร์อาทิตย์ก็ลูกก็มาอยู่กับพ่อนะเด็กก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พอเขาโตขึ้นเขาก็แยกย้ายเด็กฝรั่งเขาไม่ค่อยมายกับเรื่องพ่อแม่หย่ากันหรอกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาโตขึ้นเขาก็ไปมีชีวิตของเขาส่วนเราต้องให้ความมั่นใจในตัวสามีและอย่าชี้โพงให้กระรอกอย่าถามซ้ำๆซักๆอย่าไปล่ำลี้ล่ำไรเกี่ยวกับว่าคุณยังรักเมียเก่าคุณอยู่ไหมคุณยังนั่นยังนี่ไหมนะคะย้อนกลับมาถามตัวเราถ้าสมมุติว่าเราเลิกกับผัวเก่าเราแล้วเราจะยังอยากไปอยู่กับเขาอีกไหมใช่ไหมคะคนเรานะคะถ้าไม่ถึงที่สุดเขาก็คงไม่เลิกกันหรอกค่ะนะคะแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดใจนะก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้อย่างสามีป้าแก้วเนี่ยเขาก็หย่ากันมา2รอบแล้วนะคะหย่ากับเมีย2คนมา2รอบแล้วนะคะหล่อว่างั้นเถอะแล้วทีนี้เวลาเขาเจอกันเขาก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันนะคะหยอกล้อกันเป็นเรื่องปกติซึ่งแรกๆป้าแก้วก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่ป้าแก้วหย่ากับอดีตสามีก็คือแทบจะไม่มองหน้ากันเลยนะคะคือไม่คุยกันว่ากันเถอะไม่คุยกันเลยนะคะก็จะแตกต่างซึ่งจะแตกต่างกับคนที่นี่นะคะหรือแตกต่างจากคู่อื่นก็ได้อันนี้ป้าแก้วไม่รู้นะคะแต่ที่เห็นคือเมียอดีตเมีย2คนของสามีป้าแก้วเนี่ย
เขาก็คุยกันเป็นเรื่องปกตินะคะเวลาเจอกันเวลาไปงานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดลูกหรืองานแต่งงานลูกหรืองานอะไรของลูกก็ตามนะคะเขาก็จะคุยกันเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องไม่ระแวงป้าแก้วแนะนำไปแบบนี้ไม่ต้องระแวงแล้วก็อยู่ในส่วนของเรานะคะคือถ้าคุณไปแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยให้สามีไปรับลูกกลับมาไปรับลูกมาอยู่กับพวกเราพวกคุณนะคะคือไม่จำเป็นต้องตามไปเห็นภาพอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือป้าแก้วรู้ว่าที่ตามไปก็คือคุณระแวงนะคะกลัวเขาจะมีอะไรเกินเลยกันนะแต่คุณอย่าพูดบ่อยอย่าชี้โพงให้กระลอกนะคะซึ่งพูดไปบ่อยข้างเข้าบ่อยข้างเข้าเขาอาจจะรำคาญและอาจจะประชดคุณได้นะคะความรักที่เต็มร้อยก็อาจจะลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรทำนะคะหางานทำให้ไวที่สุดคุณจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะคะแล้วท่านอื่นล่ะคะ FC ท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการที่จะแนะนำน้องอย่างไรที่จะขจัดความคิดเห็นแบบนี้ออกไปจากสมองก็ได้นะคะ